ข้อ69โมเลกุล DNA ในโครโมโซมแต่ละแท่งของคนมีโครงสร้างที่แตกต่างกันในข้อใดก็ DNA ของแต่ละคนเนี่ยจะต่างกันที่ลำดับเบสเราก็มาดูช้อยเขาบอกว่าข้อ1จำนวนและชนิดของนิวคลีโอไทด์อันนี้ผิดที่คำว่าชนิดเพราะว่าทุกคนก็มีชนิดของนิวคลีโอไทด์เหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็มีลำดับเบสอยู่แค่นี้เหมือนกันข้อ2จำนวนและการจับคู่ระหว่างนิวคลีโอไทด์อันนี้ผิดที่การจับคู่เพราะว่ายังไง A ก็จะต้องจับกับ T แล้วก็ C ก็จะจับกับ G อยู่แล้วข้อ3จำนวนและการจัดเรียงลำดับของนิวคลีโอไทด์อันนี้ถูกเพราะว่าลำดับเบสเราต่างกันใช่ไหมก็คือนิวคลีโอไทด์แต่ละชนิดก็จะจัดเรียงลำดับแตกต่างกันไปแล้วก็จำนวนก็อาจจะไม่เท่ากันข้อ4การจับคู่ระหว่างนิวคลีโอไทด์อีกแล้วอันนี้ผิดข้อ5การจัดเรียงตรงนี้ถูกแต่ว่าที่ผิดคือชนิดดังนั้นข้อ69เขาถามว่า DNA ของแต่ละคนแตกต่างกันที่ตรงไหนก็จะตอบว่าแตกต่างกันตรงที่จำนวนและการจัดเรียงลำดับของนิวคลีโอไทด์ก็เลยจะตอบข้อ3